ทำไมเวลาชอบใครแล้วเบื่อเร็วแบบนี้เนี่ยจะเรียกว่าชอบหรือรักได้ไหมจากน้องผู้หญิงค่ะไม่ได้เป็นเฉพาะกับผู้หญิงหรอกบอกว่าเป็นที่นิสัยเหมือนเราชอบกินข้าวเลยชอบหาร้านอร่อยอร่อยเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยอะเรื่องเบื่อคงไม่แปลกอะค่ะคงไม่แปลกเพียงแต่ว่าจะใช้คําว่ารักได้ไหมถ้ารักน้องก็จะไม่เบื่อหรอกค่ะนึกออกไหมเพราะคําว่ารักมันมีมากกว่าความชอบอะมันเป็นความชอบบวกกับความผูกพันบวกกับการเห็นความดีของอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมันเขาเรียกว่าลึกซึ้งไปกว่าสารเคมีในสมองแต่ส่วนใหญ่ไอ้อาการปิ๊งอาการชอบเหมือนแบบอย่างเราดูซีรีส์เกาหลีแล้วเราแบบปลื้มพระเอกคนนี้มากอย่างเงี้ยโอ้ชอบมากแล้ววันนึงเห็นข่าวไม่ดีของเขาปุ๊บแล้วก็เลยแบบเลิกชอบเขาไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้มันไม่ใช่รักอะเพราะว่ารักมันจะไม่หวือหวามันไม่มาไวไปไวขนาดนั้นนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่เราจะชอบหรือไม่ชอบอะไรก็ไม่ผิดด้วยอย่างน้อยก็คือมันเป็นการที่ข้อดีก็คือเหมือนน้องได้ลองที่จะรู้ว่าอ๋อลักษณะแบบนี้เราชอบแต่เราชอบแป๊บนึงก็ไม่ได้น่าสนใจสำหรับเราแหละแสดงว่ามันไม่ได้มีคุณสมบัติบางอย่างที่ดึงดูดอยากให้เราค้นหาอยากจะคุยต่อจริงๆเพราะเวลาเรารักใครสักคนหนึ่งอะการที่เราจะเป็นคู่ชีวิตหรือว่าอยู่กับใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่วันสองวันหรือเดือนสองเดือนแล้วก็บอกเบื่อแล้วแยกย้ายกันไปเพราะว่าเรามองหาเขาเรียกว่าคุณสมบัติอย่างอื่นในคนที่เราอยากจะเขาเรียกว่าผูกสัมพันธ์ด้วยเป็นคู่คิดคู่ทุกคู่ยากอะไรแบบนี้ซึ่งพวกนี้มันต้องใช้เวลาค่ะส่วนเรื่องไอ้ความชอบเนี่ยไม่ต้องไปโทษตัวเองพี่ว่ามันปกติมากอะเหมือนเราเห็นแบบอ๋อเราชอบคนสไตล์แบบมีรอยสักจังเลยชอบไปสักพักนึงเบื่อแล้วก็แสดงว่าเราอาจจะต้องใจเขาคือปิ๊งเขาจากเรื่องที่เขามีรอยสักก็คือรู้ว่าอ๋อเราชอบการมีรอยสักมันดึงดูดเราแต่ว่าคุณสมบัติที่เรารู้จักเขาไปเพิ่มขึ้นเขาอาจจะแบบไม่ได้มีแอคทิวิตี้เหมือนเราเช่นเราชอบเล่นเกมเขาอาจจะไม่ชอบเล่นเกมเราชอบกินอาหารไทยแต่เขาชอบกินอาหารญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่าอ๋อมันไม่มีอย่างอื่นที่น่าสนใจแล้วเราก็เลยเบื่อก็อย่างน้อยก็จะได้รู้ว่ามันมีอะไรที่เราชอบแล้วมีอะไรที่ทำให้เราเบื่อค่ะก็ไม่แปลกก็ถือว่าเป็นใช้เวลาในการเรียนรู้ตัวเองผ่านสิ่งที่เราชอบไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเจอว่าอะไรที่เหมาะกับเรานะคะยาบำรุงร่างกายเนตรนาคราชประกอบด้วยกลุ่มยาเบญจกุลปรับธาตุสีและอากาศธาตุผลดีปรีเง่าขิงแห้งรากเจตมูลเพลิงแดงเถาสะคานรากช้าพลูสมุนไพรบำรุงกำลังโดไม่รู้ล้มโกดเชียงกระชายดำกำลังวัวเถลิงม้ากระทืบลงกำลังเสือโคร่งบำรุงกำลังบำรุงโลหิตแก้ปวดเมื่อยได้ประโยชน์ดีๆทุกวันปรับสมดุลและบำรุงร่างกายด้วยสุดยอดสมุนไพรกว่า11ชนิดสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223